เคฟก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยอยู่กับเกมแคทแท็กทีมเรซิ่งนะฮะโอเคครับคลิปนี้ผมจะมาหาฉากตลกกลกเล่นดีกว่าฮะมันน่าจะมีอะไรตลกกลกให้เล่นนะฮะตรงเนี้ยข้างล่างนี้บอกว่ามันจะมีวิดีโอตลกกลกให้ดูนะเหรอให้ดูฮะมันมีวิดีโออะไรบ้างนะเหรอให้ดูฮะนอกจากมันจะมีวิดีโอแบบอย่างนั้นแล้วมันยังมีหลายวิดีโอนะฮะอย่างเช่นแบบว่าตรงไหนวะเนี่ยเราให้ดูตรงนี้ดูไปแล้วใช่ไหมตรงนี้เป็นการทำลายสนุกนะฮะดูไปแล้วฮะกดตรงนี้ฮะถามว่ามีอะไรมันจะเป็นฉากดูวิดีโอตลกให้ฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยให้ดูฮะผมจำไม่ผิดมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยอ๋อตรงนี้ถ่ายรูปเอ๊ะโคตรชอบอ่ะมาดูถ่ายรูปดีกว่านะฮะเฮ้ยฮะดูถ่ายรูปกดดูฮะดูกดดูนี่แหละถ่ายรูปปี๊แช่แช่ไปดิโอ้โหดูไงโอ้โหดูกล้ามยังรอโอ้โหมีฟิตแพคด้วยโอ้โหถ่ายฟันแคทโป้ดูเก่งไหนใครหัวใจไม่โคตรหายอ่ะดูวิดีโอมันจี้มากอันนี้คือดูไปแล้วใช่ไหมคือปั่นไปปุ๊บไอ้นี่นะถ้าปั่นไปปุ๊บนี่รถนี่ตกมาทับดูไปแล้วเราไปดูวิดีโอฮ่าๆมันฮาอยู่ไอ้ฮ่ามันฮามากอ่ะแล้วไอ้ไก่พวกนี้ก็ฮาเหมือนกันนะเดี๋ยวดูฮะไอ้ไก่พวกนี้นี่ก็ฮาแพ้กันนะเห็นไหมเรากดปั่นไก่นะฮะนั่นแหละขอปั่นไก่ทีนึงเถอะขอโทษกับท่านอย่าโดนอาจู้อาจ้าโดนเลยกูเป็นไงกดตีนชิบหายฮะมันกดตีนไหมล่ะเฮ้ยเราดูซิมันมีอะไรให้เล่นอีกตลกไอ้นี่ไงอันนี้เว้ยเนี่ยอันนี้คือเป็นครึ่งสมหัวใจเว้ยดูซิมาทายความรักของแคทสิดูซิแคทจะมีความรักแค่ไหนดูซิโอ้ยดีใจแล้วนะแคทโอ้โหหัวใจเต็มเลยเอ้าอกหักโอ้ เครื่องคนกวนตีนอื้อแต่เราก็ต้องก้าวผ่านไปให้ได้นะอีมันแบบมันเป็นวิดีโอสคริปต์ตลกกลกนะเอาง่ายๆดูมันตลกมากไอ้ถ่ายรูปอ่ะฮาสุดละไอ้เงี้ยกูมีตลกกลกให้ถ่ายมั้งวะมันมีเรื่อยๆฮะดูฮะมันฮาจริงอ่ะเราดูฮะไอ้นี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนี่ไงจะหาอยู่นะฮะเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยอ๋อไอ้นี่ยาเครื่องปั่นนะฮะเออหยอดเหรียญเข้าไปอ่ะเนี่ยเหรียญเข้าไปอ่ะหยอดซิอ้าวทำไมน้ำไม่ออกมาอ้าวเครื่องขายน้ำอัตโนมัติไม่ใช่หรอทำไมน้ำไม่ออกมาเครื่องตกมาทับตายเลยเออแบนไปมันฮาดูดิใช่ฮะมันปลดล็อกวิดีโอแบบดูของขำเอ้ยไม่ได้ไปโอ้ตกเลยเนี่ยวิดีโอมันดูขำเราไปดูให้มันมีปลดล็อกอะไรขำๆแล้วให้ดูฮะมันตลกจริงๆอ่ะคุณผู้ชมดูดิไม่รู้มันมีอะไรเปล่าฮะมันวิดีโอฮ่าๆนะคุณผู้ชมนะไอ้ตรงนี้ไปยังอ่ะไอ้ตรงนี้ดูไปยังวะไอ้ตรงนี้ก็ลาวาไงฮะไม่มีอะไรแล้วตรงเนี้ยไม่มีอะไรมันจะมีให้กดนะฮะมันจะเป็นวิดีโอตลกนะฮะจะตกไปนะต่อไปตายฟรีนะแต่เลือดไม่ลดแหละมีมันคงไม่มีแล้วมั้งฮะมันน่าจะหมดแล้วอะแต่ตรงนี้มันคืออะไรนั่นแหละผมจำไม่ได้แล้วมันจะเป็นการปลดล็อกอะไรมาผมก็ลืมไปแล้วนะฮะผมลืมจริงๆนะมันเป็นการปลดล็อกอะไรฮะก็คือถ้าคุณเสีย500บาทเนี่ยเสีย500เหรียญเนี่ยคุณจะปลดล็อกอะไรมาเนี่ยผมลืมไปแล้วจริงๆนะมันเกี่ยวกับการแข่งรถอะผมลืมไปแล้วไม่รู้ว่าฮะเนี่ยทางที่เราจะไปต่อก็คือด่านนี้ฮะก็คือมันจะมีลูกศรชี้ไปนะฮะก็คือชี้ไปทางนี้แหละฮะมันฮาอยู่เดี๋ยวดูที่มันมีให้เล่นบ้างนะฮะไม่มีแล้วมั้งมันหมดแล้วอะตรงนี้มีอะไรฮาป่ะนี่ไอตัวนี้ไงอันนี้เป็นลองหัวหน้าสนุกนะลองไม่มีอะไรแล้วข้างบนที่เราไปเก็บเพชรตอนแรกนี่ฮะไอเจ้าของสนุกก็คือไอทหารไม่ใช่ทหารนี่เป็นไซบอร์กอะไอไซบอร์กอะตัวเองเป็นไซบอร์กนะเป็นเจ้าของสนุกแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความบันเทิงนั่นแหละมันไม่น่าจะมีแล้วมั้งฮะมันน่าจะหมดแล้วเปล่าเนี่ยฮะเรามาทวนดูมีกี่ด่านนะภาพนี้คือด่านที่1เราต้องไปก็คือด่านนี้แหละด่านแรกสุดเลยฮะเราต้องไปนะด่านนี้คือมันสปินรัวได้ก็ดีหน่อยนะฮะตามลูกศรไปซะอย่างรู้เลยคนจะงงว่าเฮ้ยเล่นเกมนี้จะเล่นไปต่อยังไงฮะก็ฮะมันจะมีลูกศรบอกไงฮะน่ะไปตามลูกศรฮะลูกศรมันจะบอกให้ชี้ไปด่านต่อไปฮะมันจะมีทั้งหมด 4-5 ด่านใหญ่เลยอะเออให้เล่นแบบยาวอะฮะพอกับภาคหลักเลยฮะถึงแม้จะเป็นภาคเสริมนะฮะแต่ว่าทำได้ดีมากนะฮะเนี่ยต้องชี้ไปทางนี้เห็นไหมฮะเออก็อย่าเพิ่งเราไปดูซิตึ๊บภาคนี้แม่งดีหน่อยเว้ยกระโดดมีเกาะได้เว้ยเห็นไหมมันเกาะได้เออภาคเก่าๆทำไม่ได้นะ
นะเอาเพชรไปใส่ตรงนี้นะกดซ้ำอย่างนี้เอาเพชรที่เรามีอยู่เนี่ยไปใส่ไปใส่ปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นนั่นแหละฮะจะไปต่อเดี๋ยวผมยังไม่ไปต่อนะผมขอไปเซอร์เวย์ดูเผื่อจะมีฉากอะไรฮาๆให้เล่นอีกนะฮะแล้วเกมนี้แม่งก็เหมือนภาคหลักนะฮะคือแบบเกมแนวแบบเดินวิ่งวงกลมเนี่ยผมชอบมาตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสปินออฟก็มีภาคแบกเลยฮะแคทแบกกับแคทแท็กทีมเรซซิ่งก็คือภาคนี้แหละฮะภาคสี่ภาคห้าโอ้ยอดมากภาคนี้ทำหลังภาคห้านะผลิตในปี2005นะไอแคทแท็กทีมเรซซิ่งเว้ยไอแคทนี่เว้ยแคททวินเซนเตอร์ตี้ที่ผมเล่นในคลิปไปแล้วเนี่ยภาคห้าเนี่ยผลิตในปี2004แต่ภาคนี้ผลิตในปี2005นะฮะนี่ฮะอันนี้ฮะอันนั้นคือด่านแรกสุดนะที่เราต้องไปนะด่านแรกสุดก็คือด่านนู้นนะฮะด่านแรกสุดนะเขาเรียกว่า My Story Island นะครับด่านที่1แล้วก็ด่านที่2ก็คือด่านแน่ด่านภูเขาไฟไม่ใช่ดิเป็นด่านคล้ายๆภาค5แล้วเป็นด่านไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์นะฮะด่านนี้ฮะด่านที่2นะฮะแล้วก็ด่านนี้ด่านที่3ด่านนี้นะฮะด่านที่3ก็คือน่าจะเป็นด่านนี้ฮะเลยด่านที่3นะฮะถ้าเคลียร์ด่านนี้เสร็จแล้วก็จบเกมละด่านที่3เนี่ยแต่ว่ามันไม่เคลียร์ตามนี้ฮะด่านที่4ก็คือด่านอีโบลานะฮะด่านนี้ด่าน4แล้วก็ด่าน5ก็คือด่านนู่นนะฮะปราสาทของเจ้าชายนะฮะแฮปปี้เอเวอร์สนะฮะโอเคคงไม่มีอะไรฉากตลกๆให้ดูแล้วฮะมันหมดแล้วมั้งดูพวกก็เป็นฉากเดิมๆนะไม่มีแล้วฉากตลกๆคือมันไม่มีแล้วมั้งฮะตรงไอ้นี่ดูไปแล้วนะฮะอันนี้รู้แล้วนะว่ามันคืออะไรนะฮะคงไม่มีแล้วอ่ะมีอะไรให้ดูหรอวะแต่ว่าพูดคุยกับผู้คนได้นะเห็นไหมฮะพูดคุยได้อยู่เนี่ยฮะไอ้เนี่ยซื้อตัวละครไอ้คัทบดีคูณนี่หนูสีฟ้าตัวละครใหม่นะฮะตัวละครน้องใหม่ดร.เอ็นกินยังอยู่นะฮะยังไม่ตายไปไหนนะฮะโคโค่สุดที่รักพี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะทั้งที่บทภาค5นี้แทบไม่มีบทบาทเลยภาคนี้มาโอ้ยดีหน่อยนะฮะโคโค่ที่รักกูมีบทบาทหน่อยหลังจากที่มีบทบาทในภาค3กับภาค4ไปนานนะฮะนายลูกโป่งนี่สามารถมาเล่นได้ด้วยนะผมลองกดให้ดูนะฮะน่าจะเป็นการเล่นเกมนะเห็นไหมฮะเนี่ยเล่นเกมชิงคิตตันถามว่าคิตตันเราจะไปเก็บมาจากไหนอะขวามือสุดฮะคิตตันขวามือสุดเพชรนี่ไม่เกี่ยวเพชรนี่มีอยู่แล้วคิตตันขวามือจะไปเก็บจากไหนฮะก็เก็บจากการเล่นแอคชั่นเกมเล่นแบบแอนิเมชันเกมนะฮะไม่ว่าจะไปเล่นแบบแข่งรถชนะแต่ว่าผมว่าเล่นเกมธรรมดานี่ก็ปลดล็อกมาได้ฮะอย่างนี้อย่างเช่นเล่นโบลิ่งนี่ก็ปลดล็อกมาได้เออใช่ฮะสุดยอดไหมล่ะนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือตัวละครไซบอร์กนะชื่อว่าอะไรจำไม่ได้ละ EBT Nader ชื่อแบบชื่อภาษาเยอรมันนะมันอ่านยากมากแล้วก็นีน่าโคเทคนี่ยังอยู่เจ้าเดิมนะดร. N แกอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอวะดร. N แกปกติมันมีอยู่แล้วฮะมันก็เลยไม่ขึ้นรูปกุญแจนะนี่ดร. N เอ้ยอย่าดร. N อย่าดร. N โอเคเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูด่านนึงแล้วกันนะอะไรวะนั่นอะถ้าคนไปลอยข้างบนนั่นนะฮะช่างมัน